สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องต้นไม้ประทับจิตนะคะวันนี้จะพามาทำอะไรนี่ค่ะเห็นไหมคะดินก้อนแข็งแข็งก้อนใหญ่ใหญ่แข็งมากเนี่ยค่ะวันนี้นะคะจะมาเปลี่ยนดินเก่านะคะดินแข็งแข็งนี่แหละค่ะให้เป็นดินที่ร่วนซุยนะคะใช้ปลูกต้นไม้ใหม่ได้นะคะอันนี้เขาแข็งแบบนี้แหละค่ะต้นไม้ในกระถางของเราก็เลยตายนะคะวันนี้จะมาแนะนำสูตรนะคะที่จะเปลี่ยนดินเก่าให้เป็นดินใหม่นะคะอย่างอันนี้เขาโดนน้ำเขาก็เลยแตกออกจากกันแต่ถ้าไม่โดนจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะนะคะเราก็จะเทดินเก่าในกระถางออกเลยนะคะทุกอันจะแข็งปุ๊กอย่างนี้โดนน้ำก็จะแตกออกได้แต่เนี้ยถ้าไม่โดนอย่างนี้เลยนะคะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้มาดูกันเลยนะคะเราจะเปลี่ยนดินเก่าที่แข็งปุ๊บนะคะเป็นดินใหม่นะคะเดี๋ยวอันนี้ปลูกในกระสอบนะคะก็ยังแข็งเหมือนกันนะคะเราก็จะเปลี่ยนดินเลยนะคะอย่างนี้ดกเราลดน้ำเขาก็เลยแตกออกจากกันได้นะคะไปกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องทุบก่อนนะคะทุบดินของเรานะคะดูค่ะขนาดเอาไม้ทุบก็ยังแข็งอยู่เลยนะคะทุบดินของเราให้แตกก่อนนะคะก็จะเป็นดินเก่าที่ใช้แล้วนะคะหลายสูตรนะคะซื้อมาจากหลายที่อันนี้นะคะเป็นดินถุงที่เราซื้อมาปลูกพยายามทุบให้ละเอียดนะคะนำไปใช้ใหม่จะได้ดินร่วนซุยนะคะหลังจากที่ทุบแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาแตกตัวออกแล้วหลังจากนั้นนะคะจิตจะเอาตัวที่ไก่มาแกะนะคะที่ทำไว้นานแล้วนะคะเนี่ยค่ะทำไว้นานแล้วลงไปผสมเลยนะคะก็คือแกบก็จะทำให้ดินมีความร่วนซุยนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมก่อนที่เราจะใส่ขี้ไก่หมักแกบลงไปดูนะคะมันจะมีแต่ดินมันไม่มีแกบเลยวันนี้จิตจะใส่แกบลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความร่วนซุยให้กับดินนะคะแล้วก็ขี้ไก่ก็จะเป็นธาตุอาหารต่างๆที่จะให้กับต้นไม้นะคะเทลงไปเลยนะคะขี้ไก่หมักแกบนะคะแล้วก็เป็นลักษณะนี้เราจะคลุกให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆ เวลาทำขี้ไก่หมักแกบนะคะให้ทำแบบน้ำพอหมาดๆนะคะเพราะถ้าเปียกมากมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะคะแต่อันนี้เป็นส่วนที่อยู่ท้ายๆนะคะก็เลยเป็นก้อนแต่ข้างบนก็จะไม่เป็นเพราะเวลาเรามาใช้งานมันจะร่วนไม่ต้องมาทุบนะคะทุบแบบนี้เลยนะคะสูตรที่ใช้เป็น1ต่อ1ได้เลยนะคะแล้วสูตรนี้เราก็จะสามารถนำดินไปใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าขี้ไก่หมักแกบตัวนี้เราทำไว้นานแล้วนะคะติดทำไว้ประมาณ2เดือน3เดือนได้แล้วนะคะก็คือเลยจะสามารถนำไปใช้ได้เลยค
ลุกจนเข้ากันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสภาพล้วนสุยมากๆเลยนะคะดูค่ะคุกแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเอาน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะผสมกับน้ำเปล่าลดนะคะขั้นตอนนี้จริงๆถ้าเพื่อนๆจะเอาดินปลูกตัวนี้ใส่ในกระถางแบบนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้แบบนั้นเลยก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยลดน้ำจุลินทรีย์ตอนเราใช้ก็ได้นะคะหลังจากปลูกแล้วเราก็ลดเราจะทำให้ดูค่ะถ้าไม่ลดจุลินทรีย์นะคะเราก็สามารถที่จะเอาต้นไม้มาเปลี่ยนได้เลยนะคะอย่างอันนี้ต้นกุมารดำเรียกซับนะคะหรือแบ็คคาเดนานนะคะเพื่อนๆดูนะคะดินของเขาไม่ดีนะคะจิตไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วก็เลยยอมรับว่าต้นไม่สวยนะคะจิตจะเปลี่ยนดินให้เขาเลยนะคะนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะดินเขาจะแข็งมากอันนี้เป็นสูตรผสมเพอร์ไรต์นะคะถ้าไม่มีเพอร์ไรต์นะคะเชื่อไหมจะแข็งเหมือนตอนแรกเลยนะคะที่ทิ้งลงไปเลยนะคะก็จะทำแบบนี้เลยนะคะนะคะอันนี้ขนาดปริมาณ600มลนะคะจิตจะเทลงไปเลยนะคะคนนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์นะคะจะช่วยในการปรับปรุงดินนะคะดินที่แข็งๆถ้าลดแล้วต้นไม้จะงามดินดีต้นไม้รากจะเดินดีนะคะอันนี้ก็ลดแบบนี้นะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนไม่ถ้าเราไม่ลดในดินนะคะเราก็ลดแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆดูนะคะถ้าดินมันร่วนซุยน้ำมันจะซึมไวมากค่ะนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะแต่สำหรับใครนะคะจะปรุงดินให้เรียบร้อยในขั้นตอนเดียวก็ลดแบบนี้เลยนะคะลดแล้วก็คลุกนะคะให้เข้ากันเอาพอหมาดๆนะคะเราจะไม่เอาเปียกมากนะคะคลุกให้ได้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเปียกมากนะคะแล้วเราก็สามารถนำดินไปใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเราหมักเรียบร้อยแล้วข้อดีของการถ้าดินที่เราปรุงมีสารอาหารครบถ้วนต้นไม้ก็จะงามนะคะข้อดีนะคะถ้าต้นไม้ที่เราปลูกได้ดินดีนะคะเขาจะงามนะคะการดูแลการบำรุงก็ง่ายนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องปลูกต้นไม้ไม่โตไม่งามก็ลองดูที่ดินนะคะว่าดินแข็งไปหรือเปล่าดินแน่นไปหรือเปล่าหรือว่าดินกาบสาบที่อยู่ในกระถางเปื่อยหมดแล้วนะคะถ้าเปื่อยแล้วก็ควรเปลี่ยนให้เขานะคะอย่างต้นนี้เห็นไหมคะแบ็คคาเดนานเพราะดินของเขาไม่ดีเขาก็จะไม่งามนะคะมันจะทำให้เราเสียเวลาในการบำรุงรักษานะคะแต่ถ้าเราให้ดินที่ดีกับเขาเขาก็จะสวยพุ่มโตดูแลง่ายนะคะเราอาจจะแค่เติมปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักแกบโรยรอบหน้ากระถางหรือถ้าไม่สะดวกก็เป็นออสโมโคสแค่นั้นก็ได้นะคะเขาก็จะสวยอันนี้ก็เป็นวิธี
ปรุงดินเก่าให้เป็นดินใหม่นะคะเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ